ทุกคนวันนี้มาส่งรถแท็กเตอร์ในฮอลแลนด์ TT 3.50 Plus นะครับกับเครื่องตัดหญ้าของ PCM นะฮะก็วันนี้เรามาคอลแลบกับ PCM อีกแล้วนะครับเป็นเครื่องตัดหญ้าแบบโมเวอร์นะตัวที่ใช้อยู่ในสวนปาล์มไร่ปาล์มตรงนี้นะฮะก็คือเป็นตัวแบบใบค้อนนะฮะงานสวนปาล์มน่าจะ 100% แหละมันเหมาะกับใบค้อนมากกว่านะก็ถ้าใครสนใจรถแท็กเตอร์นิโฮแลนด์ก็สามารถติดต่อได้ที่นิโฮแลนด์สายใต้นะครับและคันนี้ก็คือนะครับนิโฮแลนด์ TT 3.50 Plus ทุกคนเห็นไหมเรามาดูกันดีกว่าว่าประสิทธิภาพประสิทธิผลของเครื่องตัดหญ้า BCM นะครับกับรถแท็กเตอร์นิโฮแลนด์ TT 3.50 เป็นไงบ้างเดี๋ยวมาเราติดตามชมในคลิปกันดีกว่านะครับมาแล้วจะให้ถามว่านะครับมีโลบาร์ทำไมนะครับนี่แหละทุกท่านจะได้เห็นเลยครับว่ามันมีโลบาร์ไว้กันทางปาล์มเพื่อสิ่งนี้นั่นเองนะครับสำหรับปาล์มที่อายุประมาณสัก 3-4-5-6 ปีพวกนี้ครับมันจะยังต้นเตี้ยอยู่และใบปาล์มก็จะเตี้ยอยู่ครับถ้าไม่มีตัวป้องกันโลบาร์เนี่ยทุกคนใบปาล์มเนี่ยมีฟาดงวงฟาดงาฟาดหน้าแน่นอนครับพอได้โลบาร์ของท่านบอยไปครับไม่ต้องห่วงเลยทีนี้ใบปาล์มก็จะไม่ตีหน้าเรานะฮะมาประมาณนี้อยู่เลยและอีกข้อหนึ่งที่มันต้องหน้าที่จะต้องทำนั่นก็คือติดตั้งตัวเขาเรียกว่าอะไรติดตั้งตู้แอร์ทุกคนดูฝุ่นข้างหลังเนี่ยขนาดแบบว่ายังไม่เท่าไหร่นะปกติฝุ่นงานตัดหญ้านี่มาอยู่แล้วนะครับต้องมีแมสก์ไม่งั้นอยู่ไม่ได้ตายอย่างเขียดก็ถ้าใครสนใจรถแท็กเตอร์นิโฮแลนด์นะครับสามารถติดต่อได้ที่นิโฮแลนด์สายใต้ได้ทุกช่องทางนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องแท็กเตอร์บอยด้วยนะครับคลิปนี้มาขายของขายรถแท็กเตอร์นิโฮแลนด์นั่นเองครับ